วันนี้ใครเป็นเมนพ่อหนุ่มเทนเนี่ยเจแนะนำให้เลี่ยงดูก่อนนะเพราะว่าอาจจะกำหมัดแน่นมากเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่เจฝึกหัดต่อแตะกับการเล่นเทนคือมันเหมือนมันยังหาจังหวะไม่ลงตัวแกเหมือนตอนที่ฉันเล่นลัมเบอร์ใหม่ๆเนี่ยอย่างจังหวะนี้อย่างมันเข้าไปไถไบรท์เป็นไงล่ะเจอเขาเปิดอันติสวนมาขิดไปสิจ้าโถชีวิตนางเทนโอ้ยังดีนะที่เกมนี้เนี่ยหาฉากที่ดีได้เหมือนกันอย่างฉากนี้ฉันเข้าไปเปิดสตันนางเบลดัมแล้วก็ถ่ายนางออกมาแล้วก็ปิดคิวนางไปสวยๆหรือจะเป็นช็อตนี้ที่เจ๊กำลังโซนดาร์คสเลเยอร์อยู่แต่ก็เห็นเพื่อนเปิดไฟก็เลยลงไปเติมฉันเชื่อว่าเบลดัมกับแครี่ทีมนู้นเนี่ยเขายังไม่ทันตั้งตัวนะแครี่ทีมนู้นก็เลยขิดไปโถเจ๊ก็โชว์แต่ฉากดีๆนั่นแหละจ้าแต่แกดูสกอร์สิจ้าคิวได้2แต่ตายไปถึง6นั่นหมายความว่ามีช็อตที่ฉันบงเยอะมากอย่างเช่นช็อตที่ฉันกดสกิล1ถ่ายไปชนก้อนหินแต่เรื่องอะไรเจ๊จะเอามาโชว์ล่ะจ้าอายประชาชนเขาเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยเจ๊ก็พอถูถ่ายเล่นมาได้จนถึงนาทีนี้แหละแกหนูเป็นจังหวะที่อิลูเมียกดอันติฉันก็เข้าไปไถอย่างมั่นหน้ามั่นหนกสุดท้ายเป็นไงล่ะจ๊ะเจอไบรเปิดอันติส่วนมาฉันก็ตุยไปทันซี่แม่แล้วช็อตนี้ก็เหลืออิลูเมียคนเดียวนะตีป้อมฉันก็บอกอุ้ยถอยแต่นางไม่ถอยแล้วเป็นยังไงล่ะโดนนางเบาด้ามสอยไปนะซี่ความชิบหายก็คือตอนนี้ทีมเจ๊เหลือ2แล้วทีมนู้นเหลือ3แล้วเป็นนาทีที่กอสเลเยอร์เกิดแล้วแต่ใครจะไปคิดล่ะจ๊ะว่าจาก2คนที่เหลืออยู่1ในนั้นก็คือนางม้าเนี่ยจะเข้าไปเปิดไฟกับคนทั้งขยงแน่นอนว่านางจากไปอย่างสงบอย่างดีที่ลากแครี่ทีมนู้นตุยไปด้วยได้ทีนี้สถานการณ์ก็สูสีนะสิจ้าทีมพวกเจ๊พอเกิดขึ้นมาก็รู้แล้วว่าพวกเขาจะต้องเอากอสเลเยอร์แน่ก็เลยมาเลยตรงนี้แล้วก็จริงๆด้วยเขาตีกันอยู่หลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นเลยจ้าเกิดความชุลมุนขึ้นกับไฟตรงนี้เพราะว่าสุดท้ายกอสเลเยอร์ก็ตกเป็นของทีมฝั่งตรงข้ามน่าเศร้าที่ทีมพวกเจ๊ไม่ได้เสียแค่กอสเลเยอร์นะแต่ยังเสียชีวิตคนไปถึง3แบบนี้ก็ซวยนะสิแกโอ้ยระหว่างรอเกิดคือ32วิเป็นอะไรที่แบบยาวนานมากแกฉันยืนดูคนอื่นเขาค่อยๆถ่ายป้อมเข้ามาเรื่อยๆๆๆนาทีนั้นแทบคลั่นหายใจอย่างดีที่เกิดขึ้นมาทันนะตอนนี้ทีมเจ๊ก็เหลือแค่ป้อมล่างป้อมเดียวแล้วแถมกอสเลเยอร์ที่ทีมนู้นปล่อยมาก็กำลังจะเข้าเลนล่างแล้วด้วยโอ้โหเจ๊ก็เลยท่องนโมอมิตพุทธในใจขอให้ฉันแคล้วคลาดและแล้วในวินาทีที่นัวกันอยู่นั้นฉันก็โดนอันติของเบลดัมหุบไปและใครจะไปคาดคิดว่าอยู่ดีๆฉันจะเจอจังหวะที่กระโดดเข้าไปสตันแล้วก็ไถทางนู้นแถมโชคดีที่เพื่อนตามมาซ้อนทันดังนั้นทางนู้นเลยสูญเสียจากที่เคยเป็นฝ่ายนำก็พลิกกลายเป็นฝ่ายตามที่เหลือแค่เบลดัมคนเดียวปกป้องบ้านใหญ่แล้วจะเหลือแจ็คก็ไม่เหลือนะซี่ทีมพวกเจ๊ก็เลยขึ้นบ้านใหญ่เขาแล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปแบบสวยงามถึงจะชนะอย่างไรเจ๊ก็รู้ตัวดีเลยว่าต้องฝึกเทนอีกเยอะดังนั้นถ้าเมนเทนหรือใครที่เล่นเทนเป็นทนดูมันจะถึงนาทีนี้คอมเมนต์แชร์วิธีเล่นกับเจ๊ได้นะเจ๊จะรออ่าน